ดูคอตอนนี้พบกับคาดการยอดขายแท็บเล็ตปีนี้พุ่งเท่าตัวคนรุ่นใหม่อ่านข่าวทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าทีวีแล้วหรือว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งอวสานร้านหนังสือขนาดยักษ์แล้วก็ไปสรุปงาน CES 2011ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับดูว่าพอผลงานวงการทีเนียบ้านเราตอนที่170แล้วครับเหมือนเดิมครับกล้าครับหมดเลยครับพอยครับครับเรื่องบางอาชีพที่มึงเอาไม่ได้สุดในรอบสัปดาห์เดี๋ยวเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เราพูดมาหลายครั้งแล้วเราพูดมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะจนต้นฉบับเขาเปลี่ยนแล้วเก็บตังค์เราด้วยเขาเป็นรายการอะไรนะ backward back f forward f f อะไรครับ f forward f forward ไม่ไม่มันเป็น f แล้วก็ forwardมันย่ามาจากคำว่าแต่นะ foundation อ๋อนึกว่าแบบพวกที่ทำงานออฟฟิศไงเวลาได้เมลมาปั๊บก็กดอ๋อนั่น FII เออเป็น FII manager FII สำหรับคนที่ทำงานแบบออฟฟิศใหญ่ๆออฟฟิศต่างประเทศก็จะรู้จักดีนะครับก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เหมือนมีตำแหน่งนี้อยู่ในมือแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ทำกระจายอีเมลแล้วกันไอ้ตำแหน่งนี้อยู่ในมือนี่มันยังไงคือเขาเหมือนว่าเป็นหน้าที่เขาไงที่ต้อง forwardเมลให้คนอื่นได้รับรู้บ้างข้ามเงินทำไมข่าวแรกบ้านไม่มีข่าวแรกเออจะบอกว่าไม่มีไม่ใช่เหตุจะมีรายการทำไมต้องไม่มีข่าวมีข่าวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์มันมีแต่ว่าเทปออกมันมีแต่ว่าเราไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครส่งมาบอกเราก็ถ้ามีใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อยากให้ประชาสัมพันธ์รายผ่านรายการก็แจ้งมาได้ที่อีเมลเอาเป็น contact @dukor.tv นะครับหรือผ่านทาง Twitter ของผมก็เป็น @นายตรงกล้าผมวันนี้ก็เป็น @โมเล่นะครับของผมเป็น @โฮสต์นะครับส่งเข้ามาได้จริงๆมันมีข่าวที่เคยได้นะจาก BlackBerry World Conference จัดที่อเมริกาไม่ใช่เอเชียทําซื้อแล้วไอเอเชียผ่านแล้วเรียบร้อยอันนี้จัดที่อเมริกายามาพีเออยามาพีมาแถลงข่าวคอนเสิร์ตแถลงข่าวคอนเสิร์ตแล้วเมษาวันนี้เห็นวันนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยมีคนว่าแห่ริดกริ้วถ่ายรูปกันจ้ะก็ยามาพีก็จะรุ่นเดียวกับนาเมะอาบุโรมิยาวาซากิใครอ่ะก็รุ่นนั้นเฮ้ยเขาอายุ20กว่าไม่ใช่เหรอเดบิวต์ตั้งแต่ยามาพีอ่ะเดบิวต์ตั้งแต่22 23อ่ะเออหรอไม่ใช่5ขวบนะไม่คือเขารับวงการอะไรความอาวุโสในวงการใช่ป่ะใช่จากระยะเวลาใช่เด็ก20ก็เป็นรุ่นพี่คนจริงๆได้ใช่นี่เราอยู่มาประมาณ10ปีแล้วอยู่ในวงการเฮ้ย20ปีแล้วอ๋อ10กว่าปี10กว่าปีมันอายุประมาณ20 25 25ประมาณนี้25โอ้ยเป็นนักเตะนี่ยังเพิ่งขึ้นทีมชุดใหญ่ก็คิดว่าเตะทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ12อ่ะโอ้ยผิดกฎนะผิดกฎเก่งมากมึงบอกว่าเล่นได้อย่างกับสุภาษาเลยจ้าอ่ะข่าวแรกว่ะเราพูดข่าวแรกกันมาแล้วข่าวแรกจ้ะคาดการณ์จบไปแล้วเขาเรื่องคาดการณ์ปีนี้ยอดขายแท็บเล็ตจะเพิ่มเท่าตัวใช่สิทำไมนะครับก็มันเป็นการคาดการณ์จาก Forrester แต่เป็นเว็บวิเคราะห์ด้านหรือว่าคนในป่า Forrester คนในป่าจ้ะก็เขาไปดูตลาดการขายแท็บเล็ตในอเมริกาเนี่ยครับแล้วก็อัปเดตจากปี2010แล้วก็คาดการณ์ปี2011ด้วยเนี่ยเขาคาดว่าปีนี้จะมีเขาเรียกอะไรมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดค่อนข้างรุนแรงครับจากปีที่แล้วเพราะว่า1ก็คือปีที่แล้วเนี่ยครับมีแท็บเล็ตไม่กี่เจ้าที่โผล่มาอย่างเช่น iPad มี iPad เป็นผู้นำตลาดใช่แล้วก็มีแท็บเล็ต Android อื่นที่ออกมาแล้วก็ Android แท้ Android เก๋ Android จีน Android จีนแล้วก็มีแท็บเล็ตจีนอีกมากมายที่สร้างประสบการณ์อันเลวร้ายให้แก่ผู้ใช้หลายเจ้าแต่อันนี้ก็เครียดเหมือนกันนะทำให้บางทีคนขยาดการใช้แท็บเล็ตที่เป็น Android เพราะว่าเจอ Android จีน 5,000 บาทแล้วคุณภาพออกมาเหมือน NoGigNC Gear อะไรเงี้ยประมาณนี้เขาก็เลยคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยอัตราการขายของแท็บเล็ตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสืบเนื่องจากหลายสาเหตุก็คืออย่างแรกก็คือตลาดแท็บเล็ตปีนี้จะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงเพราะว่าปีแล้วมีผู้เล่นอยู่2เจ้าใช่ผู้เล่นที่เก่งๆคือปีที่แล้วรู้สึกจะมีแค่ iPad กับ Galaxy Tab ใช่ป่ะที่ดูเหมือนกับมีคุณภาพพอฟัดพอเวียงเดลสเตรกนี่ถือเป็นแท็บเล็ตมั้ยเป็นหรือว่าเป็นเกือบจัดเป็นแท็บเล็ตแต่ว่ามินิแท็บเล็ตความรู้สึกยังไม่ใช่แท็บเล็ตเพราะว่าหลายคนยังรู้สึกเป็นมือถื
จริงๆอย่าง Galaxy Tab โทรได้ไหมเดลสเต็กนี่โทรได้โทรได้โทรได้เหมือนกันก็วันที่เรามาเล่นนะครับโทรได้ก็ข่าวที่สองดีกว่าโอเคอาจจะใกล้ตัวของพวกเรามากขึ้นก็มีครับครับหัวข้ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข่าวสำหรับกลุ่มคนวัยรุ่นมากกว่าทีวีแล้วจับเป็นผลการใจของจากผิวฮะผิวรีเสิร์ชผิว P E เดี๋ยวมันอยู่โอ้ขนาดผิวอะผิวเออผิวรีเสิร์ชก็เป็นจากเขาเรียกอะไรอะเป็นสถาบันที่ทำด้านงานวิจัยด้านอินเทอร์เน็ตกับผู้บริโภคถ้าส่วนใหญ่ผมจำชื่อย่อชื่อไม่ได้เดี๋ยวลองผิวรีเสิร์ชก็ได้ก็เป็นเซอร์เวย์ครับตอบจากเซอร์เวย์นี่อะไรนะสำรวจสำรวจแบบสำรวจแบบสอบถามแบบสำรวจก็สำรวจคนอเมริกันนะฮะตั้งแต่อายุ18ถึง29ปีก็ไว้พวกเราไม่ใช่ไม่ใช่18ถึง29เอาทั้งหมดนะครับ 1,500 คนจ้านะฮะก็ผลจ้าเขาบอกว่าในปี2010นะครับครับ 65% ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30เนี่ยบอกว่าระบุว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นที่ที่เขาเข้าไปอ่านข่าวเข้าไปหาแหล่งข่าวเนี่ย เพิ่มขึ้นจาก 34% ในปี2007เป็น 65% ในปี2010ส่วนทีวีนะครับลดลงจาก 68% เหลือ 52% ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งก็ไปสำรวจเป็นผู้ใหญ่ของคนอเมริกันใช่ไหมทั้งหมด 1,500 คนบอกว่า 41% เนี่ยเขาอ่านข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศจากอินเทอร์เน็ต41% เพิ่มขึ้น 17% จากปี2007เพิ่มขึ้น 17% แล้วก็66แล้วเขาบอกว่าคนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยดูทีวีรับแหล่งข่าวจากทีวีเนี่ยแค่ 66% ลดลงจากปีที่ 74% ลดลง 74% ก็เรียกว่าแต่ก่อนเนี่ย3ใน4ดูทีวีเป็นหลักใช่ในการข่าวตอนหลังเนี่ยเหลือแค่2ใน3ก็ช่วงทีวีบูมแล้วก็ดูทีวีกันแล้วก็อินเทอร์เน็ตบูมเมื่อปีไหนอ่ะปีจริงๆอินเทอร์เน็ตก็บูมมานานแล้วล่ะนะครับช่วงไหนว่าบูมอ่ะช่วงแบบพีคๆเลยอ่ะเริ่มบูมยุค2000Y2Kปี2000แต่ว่าทุกเคสเด็กช้านะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเครือข่าวยังต้องอ่านไงช่วงหลังเนี่ยผมมองว่าไอ้อินเทอร์เน็ตของเขารวมเนี่ยมันน่าจะรวมทุกอย่างองคาพยพผมว่ามันรวมโซเชียลมีเดียไปด้วยรวมหมดเพราะว่าจากราคาก็คือเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเขาบอกนิวสตรีมออนไลน์ก็คือข่าวที่ส่งมาเลยอ่ะพวกเฟซบุ๊กนิวฟีดทวิตเตอร์เนี่ยคือไม่อยากได้อะไรถูกเด็ดเดี่ยนอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะซึ่งตอนในปี2007เนี่ยยังไม่ได้เป็นกระแสหลักใช่ไหมแล้วซึ่งตอนหลังเนี่ยมาเรียกว่ามาบูมระเบิดเกิดเทิงเนี่ยในปี2008ลามมาจนถึงปี2010ครับนะอะไรข่าวข่าว3ดีกว่าจ้ะข่าว3ข่าว3ครับหรือว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของร้านหนังสือขนาดใหญ่นี่หมอคุณออยเลยจ้ะก็ชอบอ่านหนังสืออันนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมกะสโตร์เป็นเมกะบุ๊กสโตร์เวลาหนังสือยังไงดีวะเหมือนคินโนกุริยะ5ชั้นรวมกันเออศูนย์หนังสือจุฬา3ชั้นครึ่งรวมกันศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์แล้วกันโตนะมันก็เล็กนะเล็กไปศูนย์จุฬาใหญ่ศูนย์หนังสือรามสองชั้นครึ่งเออเอาเป็นว่าแบบแต่ละแล้วมีหนังสือเยอะมากเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มจากแต่ก่อนมีตั้งแต่มาจิ้มฟันยันเรือรบอยากได้อะไรล่ะก็มีตั้งแต่ทั้งสือเด็กจากอารมณ์ยันผู้ใหญ่ก็ลองดูภาพประกอบอะครับลองดูภาพประกอบนะครับภาพไม่ออกก็นึกถึงB2S ในอินประมาณ15สาขาเรียนใหญ่กว่านั้นประมาณ10เท่าอะเหมือนคิโนคูณกัน10เท่าอะคิโนพารากอนคิโนพารากอนคีโนกุริยะที่พารากอนแบบเหมาชั้นอ่ะเหมาชั้นครึ่งนึงก็แหละครึ่งนึงของพารากอนเนี่ยจริงมันเหมือนไอ้นี่มากกว่าไหม B2S ที่เซนนันเวิลด์อาจารย์ก็ดูภาพดูภาพแล้วกัน B2S เซนนันเวิลด์ที่มี3ชั้นเอออย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวนะคนไปตั้งนานกว่าจะแบบไม่กว่าจะนึกออกว่ามันมีอย่างนี้ในเมืองไทยด้วยเอออย่างนั้นแหละเขาบอกว่าแ
แต่ว่า B2S ที่ Central World เนี่ยมันมีหนังสืออยู่ชั้นเดียวรอบนั้นไปขายซีดีเป็นเครื่องเขียนกับซีดีเอาไว้ว่ามันเป็นร้านหนังสือ3ชั้น B2S อย่างนั้นอ่ะเขาบอกที่มันต้องการจะตายใช่ไหมปีนี้เป็นเพราะว่ายอดขายหนังสือตกลงแล้วก็ไปซื้ออีบุ๊กกันแทนใช่การของอีบุ๊กรีเดอร์เขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์เดียวกับเมื่อสมัยก่อนที่เกิด Napster เกิด Napster ขึ้นมาโดยบุคคลอันทรงคุณค่าและสุดแสนของเราและไอจูนและไอจูนและ iPod และทำให้ CD ตายในที่สุดเรียบแทบจะอวสานเขาบอกผมไม่ได้พอร์ตเจ๊ผมจำได้ผมวันก่อนอ๋อเหรอต่างประเทศทัวร์แล้วขอเจ๊งไปแล้วมันไทยจริงไปเลยแต่มันไทยจริงไปเลยทุกสาขาเป็นจริงเลยจริงโอเคสุดท้ายเป็นเรื่องดังประจำต้นปีของทุกๆปีเข้ามาทุกปีนะครับงาน CES Consumer Electronic ครับ Electric หรือ Electronic Electronic Show Electronic Show 2011ครับ CES นะครับจัดที่ Las Vegas ทุกครั้งเลยจัดที่ Las Vegas ใช่ครับอาคารเดิมครับ Moscow Challenger Challenger Hall ไม่ใช่เมืองทองธานีใช่ก็เป็นงานเป็นงานโชว์ไม่ได้ขายจะเป็นส่วนใหญ่จะมาแต่โปรโตไทป์ของโชว์เรียกน้ำย่อยนอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่งานของเขาจะเป็นเอ็กซ์โปก็คือโชว์ของแล้วของจริงก็ไปซื้อตามห้างเพราะว่าเขาไม่อยากขายของในห้างเพราะว่าจะเป็นการทำลายร้านขายของที่เขาไปฝากขายจ้าทั้งหมดก็ไม่เหมือนบ้านเราที่งานโชว์งานเอ็กซ์โปขายของหมดไม่เป็นไรอยู่รอดจ้ามันสรุปอะไรมาให้สรุปก็สุดของสุดเจ๋งทั้งหลาย Best New Tablet จากไหนเนี่ยข่าวจาก Gizmodo จากโอเคอ่ะสรุปมาแล้วก็คือเขาจะแบ่งหมวดก็คือปีนี้เปิดตัวแท็บเล็ตใหม่รายเจ้าเข็นกันออกมาเป็นกองทัพแท็บเล็ตไม่ซื้อก็ต้องซื้ออย่างข่าวแรกที่บอกไปก็คือ Best ของแท็บเล็ตที่เขาบอกก็คือปีนี้ก็คือ Motorola Zoom ไอที่เป็นแท็บเล็ตจาก Motorola ร่วมมือกับ Google ร่วมมือกับ Mazda ร่วมมือกับ Mazdaรวมถึง Google ลงการได้เป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Zoom จ้ะมาพร้อม Honeycomb 3.0 จ้ะคาดว่าจะออกไตรมาสแรกนี้จ้ะในเมืองนอกก็พร้อมง้างรอมีตังก็ง้างรอไว้ใช่ใช่ช่างใช้โบนัสไม่หมดก็เก็บเงินไว้นอกนั้นยังมีแกดเจ็ตมีแท็บเล็ตอื่นๆเช่นอย่างที่บอกไป LG มี Dell Streak 7นิ้วเท่านี้แล้วจ้ะ Galaxy Tab จาก5เป็น7มีอะไรอ่ะASUS มีจ้ะแล้วมีอะไรละมี HP จ้ะอะไรอย่างงี้อ่ะต่อไปเขาบอกว่าแว่นโพลารอยด์ Lady Gaga Lady Gaga จำมันจะมีแว่นหนึ่งของ Lady Gaga ในคอนเสิร์ตจะมีจอ LCD อยู่บนแว่นด้วยจ้ะเขาบอกว่างานนี้มีขายแล้วมีตัวโชว์ให้เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเอาใส่แล้วจะได้ชีวิตจะดีขึ้นยังไงไม่แน่แต่อาจจะเหมือนเลดี้กาก้ามากขึ้นต่อไปเป็น HDTV อันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าบ้านเราก็กระหน่ำออกเอาบ้านเราเป็นยุค HD อ่ะผมว่าเป็น HD หรอบ้านเราเป็นยุค HD แล้วในเชิงอุปกรณ์มันต้องปี2555 หรือ 50เท่าไหร่วะที่บ้านต้องบังคับให้ออกอากาศเป็นระบบดิจิตอลอ๋อมีกฎหมายออกมาแล้วใช่ไหมเขาจะคุยกันมาจากทางตลอดพอเป็นดิจิตอลแล้วเขาค่อยได้คาดหวังว่าจะเป็น HD ด้วยนะอ๋อคือต้องเป็นดิจิตอลก่อนแล้วค่อยเป็น HD ก็เป็นดิจิตอลเสร็จปีวันที่21ธันวาคมปี2012ก็โลกแตกแล้วจบร้อยแต่ว่าตอนนี้หาซื้อทีวีที่มันเป็น4:3ในบ้านเราช่างยากยิ่งนักนะนะครับก็ถ้าใครยังมีทีวีปกติอะที่ยังดูทีวีปกติแล้วมันเป็นสัดส่วนปกติอยู่ครับให้รักษาเอาไว้นะครับมันจะซื้อไม่ได้อีกแล้วทีวีไปก่อนนะครับก็ HDTV ทั้ง3มิติและ2มิติจอใหญ่จอเล็กใช่ไหมต่อเน็ตได้ต่อไปทีวีต่อเน็ตได้หมดแล้วนะครับก็เข็นกันออกมาในงาน CES ซึ่งเดี๋ยวก็จะลามมาถึงประเทศไทยในเร็วๆนี้แน่นอนต่อมาก็ยังเป็นแว่นแบบ Lady Gaga อีกแบบนึงซึ่งติดกล้องมีหลายแบบมีกล้อง OLED ด้วย OLED นะครับ1.4 นิ้วเข้าไปก็ยังไม่รู้ว่าใช้แล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงจ้ะต่อมาคือมีโพลารอยด์คาเมราหรือกล้องโพลารอยด์แบบใหม่กลับมาอีกครั้งนึงใช่กล้องยุคตั้งแต่สมัยคุณพ่อโพลารอยด์แบบดิจิตอลโพลารอยด์ดิจิตอลแต่ถ่ายปุ๊บปิ้นปั๊บนะจ๊ะต่อไปแบบว่าไม่ชอบแล้วลบไงนะชอบแล้วปิ้นเลยครับต่อไปเหมือนทีวีดิจิตอลเนาะ
ใช่ใช่ใช่ทวิตเตอร์เออที่เขาใช้รูปทวิตเตอร์ทุกทีแต่ว่าคือเขาบอกว่าอะไรอ่ะจะมีอุปกรณ์ชาร์เจอร์แบบใหม่ชาร์เจอร์เขาเรียกอะไรอ่ะชาร์เจอร์ทุกสิ่งสรรพสิ่งในโลกอ่ะรวมกันได้ในชาร์เจอร์เดียวจะชาร์จอะไรก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็มีอะไรอีกตุกประซอนเกิดของ PS 3อ๋อไอเป็นปืนอ่ะหน้าตาตลกตลกก็ออกมาประมาณ V อ่ะครับที่เอาอุปกรณ์เสริมมาครับต่อไปก็โมโต แอทริกเป็นมือถือ slash สมาร์ทโฟนเป็นมือถือที่มีความสามารถเข้าสมาร์ทโฟนมือถือเป็นโน้ตบุ๊กดิที่เป็นมือถือที่มีความสามารถเข้าโน้ตบุ๊กเขาบอกว่ามันมีมือถือนี้มีความแรงก็คือมี CPU 1 GHz RAM 1 GB คิดดูว่ามือถือ RAM 1 GB อ่ะมือถือได้มั้ยครับต้องถามก่อนมันหนักนะน่าจะหนักไม่เป็นไรเขาบอกว่านอกจากนี้มันยังใส่ไอด็อกเข้าไปในได้ด้วยใส่ด็อกได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ที่งานหลักๆได้เลยจ้ะเดี๋ยวเอามาเรนเดอร์วิดีโอทำอะไรกันได้จ้ะต่อไปอันนี้ไม่พูดไม่ได้ Playbook พูดกันมานานแล้วกับ Playbook ล่าสุดมีวิดีโอออกมาให้เห็นแล้วก็คือแท็บเล็ตของ IM Research and Motion แก๊ง BlackBerry อ่ะแก๊ง BlackBerry นะครับ BlackBerry Playbook ออกมาปีนี้ได้ซื้อกันแน่ครับแน่นอนก็พูดกันมานานแล้วก็โชว์กันมานานง้างกันมานานจ้ะก็ต่อไปนาฬิกาไวเลสของคาซิโออะไรคือไวเขาบอกว่าเป็นโปรโตไทป์ที่จะสามารถดูเวลาแบบไวเลสซิงค์อะไรได้อะไรเงี้ยอ๋อนาฬิกาซิงค์ได้ใช่ประมาณนั้นต่อไป Star Wars อันนี้กิ๊กอีกแล้วอ่ะมาแล้ว Star Wars Blu-ray Star Wars Blu-ray เห็นเพียวเลยแล้วที่มันก่อนบอกคุณว่าจะสั่งแล้วเป็นไงครับแล้วลุคสกายวอล์กเกอร์มันจะชัดขึ้นได้ยังไงครับคือตอนถ่ายมันยังไม่มีบูเลย์ครับไม่เอาฟิล์มมาไงฟิล์มมาแคปเป็นเอาฟิล์มมาแคปใหม่อ่ะใช่ฟิล์มคือฟิล์มขยายได้ไม่แตกนะถูกป่ะก็ถูกอาจจะไม่คงเหมือนสมัยนี้เขาบอกว่ามีสเปเชียลฟีเจอร์เนี่ยกว่า30ชั่วโมงให้ดูอีกต่อไปจนกว่าจะพอใจกี่ชั่วโมงนะ30ชั่วโมงมันคืออะไรวะสเปเชียลฟีเจอร์ไอ้พวกอื่นๆนะเบื้องหลงเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยดูหนัง2ชั่วโมงกว่ามีสเปเชียลฟีเจอร์2ชั่วโมงมันคือ6ภาครวมกันอ๋อโอเคผมไม่ทายเลยว่ามันเป็นดีเรคเตอร์คัทก็คือแบบอันคัทอ่ะผมเชื่อว่าเป็นดีเรคเตอร์ไม่คัทใช่ก็คือเค้าเรียกดีเรคเตอร์คัทดีเรคเตอร์ไม่คัทเนี่ยก็5ชั่วโมงต่อแผ่นถ่ายเสร็จมาตั้งแต่ตอนไอ้นี่ CTVO ยังไม่เป็นคนน่ะแล้วค่อยเอามาประกอบลุคยังไม่แต่งหน้าแล้วค่อยแต่งหน้าแล้วค่อยเข้าฉากก็ชั่วโมงอย่างต่ำก็ชั่วโมงละ5แผ่นไอ้ชั่วโมงละ5แผ่น5ชั่วโมงต่อแผ่นมี6แผ่นอยากเกิดเป็นจอร์จลูคัส30ชั่วโมงแล้วคุณดูสเปเชียลฟีเจอร์อีก30ชั่วโมงคุณต้องใช้เวลา60ชั่วโมงหนังกิ๊กอะครับปล่อยครับต่อไปครับอย่างที่คุณบอกฮันนี่โคมแอนดรอยด์ 3.0 Google Tablet ทั้งหลายมาแล้วระบบมาแล้วหลังจากที่ทุกคนงงกันว่าแล้วปีนี้จะได้จับแน่ๆต่อมากอริลลากลาสกอริลลากลาสก็คือไอ้กระจกของลิงกอริลลาใช่ไม่ใช่แล้วกระจกที่เขาเรียกว่าไอ้กระจกแข็งอะกระจกแบบกระจกแข็งพิเศษกระจกแข็งพิเศษที่บอกว่าตกแล้วไม่แตกแต่ตกสูงๆแตกนะจ้ะอย่างเช่นกระจกในโมโตไฟกระจกในกาแล็กซี่แท็บนี้ก็เป็นกระจกพิเศษกอริลลากอริลลาเหมือนกันใช่กระจกในไอโฟน4กระจกในไอโฟน4เขาบอกว่าใช้กระจกเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นกอริลลาก๊าซส่วนการคือกระจกที่เฮลิคอปเตอร์ที่ไปซื้อแถวบ้านมอนะไม่ใช่ก็เฮลิคอปเตอร์กระจกเฮลิคอปเตอร์ทหารอะที่กระจกมันยิงทะลุได้อะจ้ะเขาไม่ได้บอกเลยว่ายิงทะลุไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยเขาแตกเขาอดทนแต่ไม่ได้บอกว่ามันแตกไม่ได้ที่มันแตกได้ทนแต่ทนสูงก็คือทนร้อยขีดขวดอะไรเงี้ยแต่ตกแล้วแตกนะอย่าไปเชื่อว่าตกแล้วไม่แตกโอเคต่อไปคุณมาเยอะนะเนี่ยเยอะเกินเร็วไดกี้รายการไดกี้ที่มี GPS ติดมาด้วยเราบอกว่าวิ่งได้ถึงแค่ไหนพร้อมกับทอมต่อไปบ็อกกี้ไอ้กล้องบ็อกกี้โซนี่มาพร้อม 1080p แล้วฟูลไฮเดฟ 3D ด้วยต่อไปทีวีจะสวยขึ้นถูกจากที่เราเห็นของโซนี่ที่บาง7องศาคุณเห็นรุ่นใหม่ยังเห็นภาพใหม่ยัง
เป็นรอบใหม่ยังบางกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอันนี้ไฮไลท์เขาบอกของเซสเลยก็คือ Samsung 9นิ้วแล็ปท็อปไอ้ Samsung Series 9 Series 9แล็ปท็อปเขาบอกว่าบางกว่า MacBook Air จ้ะซื้อเขาบอกว่ามันเป็นคู่แข่ง MacBook Air ตัวใหม่เลย600ต่อไป Aptric Aptric Android Phone 2คอ10คอแล้วก็ต่อด็อกเข้ากับโน้ตบุ๊กได้แล้วก็ทำงานเป็นโน้ตบุ๊กได้เลยจ้ะอะไรอย่างนี้อันนี้ไฮไลท์เหมือนกันต่อไปก็ All in one PC อันนี้ไม่มีอะไรก็บอกว่ามันจะบางลงแล้วก็เล็กลงพวก All in one ไทยต่างๆให้แบบรูปๆเอาแบบ iPad หรืออะไรเงี้ยต่อไป Android Phone ของ Samsung ตัวใหม่ประหลาดประหลาด Infuse 4G ไปแล้วก็ต่อไปอเมริกาจะเป็น29 21ต่อ9แล้วทีวีเขาฟอร์แมตอะไรก็มันกว้างกว่า16ต่อ9ครับเป็น21ต่อ9 3 3 TV เขาจะเป็น21ต่อ9บ้านเราเป็นเท่าไหร่นะ16ต่อ9 16ต่อ9ยังไม่ถึงเลยตอนนี้บ้านเรายังไม่มี 3D นะครับเขาบอกว่าทีวีที่อเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น50ถึง58จ้ะก็ต่อไปนี่กล้องของ Samsung ที่เป็น Android Samsung S100 นะครับมาพร้อม Android Android ใส่กล้องไม่แล้วมี Wi-Fi อัปโหลดได้แน่นอนเอาแล้ว Galaxy S มาแล้ว Galaxy S ที่ไทยประมาณนั้นต่อไปคีย์บอร์ดErgonomic keyboard เขาเรียกอะไรนะออกแบบให้ถูกหลักอากาศสุรศาสตร์ไม่ใช่สรีรศาสตร์สรีรวิทยาเขาเรียกอะไรอีโก้อะว่าความดันทุลังอะไรประมาณนี้ถูกหลักมนุษย์ที่จะใช้งานง่ายๆโอเคเอางี้ดีกว่ามันกลับมาอีกแล้วคีย์บอร์ดโค้งๆนะครับต่อไปAudio file grade อันนี้ก็พวกของเครื่องเสียงรุ่นใหม่ที่ทำให้มันดูเก่าพวกแอมพวกอะไรเงี้ยก็ทำเป็นให้มันเร็วโตอ่ะ ASUS Android Tablet ที่บอกไปอันนี้สไลด์แล้วมีคีย์บอร์ดด้วยสไลด์เลื่อนได้สไลด์เลื่อนออกมาแล้วมีคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นมาต่อไปแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยให้กลายเป็นอุปกรณ์ดาวเทียมสมาร์ทโฟนที่เป็นโทรศัพท์ดาวเทียมใช่ประมาณนั้นต่อไปอะไรเนี่ยข้ามเลยครับต่อไปโอ้เยอะมันเป็นเนสเซอร์ที่เป็น power pack อ่ะอันสุดท้ายเลยดีกว่า Canon ไม่เสียงดังขึ้นสั่นมากขึ้น Canon HD camcorder ครับที่สามารถถ่ายพิกเซลที่ไม่ต้องการได้และก็ได้สามารถถ่ายวิดีโอที่สุดยอดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเออประมาณนั้นก็นั่นแหละคือของที่ปล่อยออกมาในงานเซสเยอะก็เหมือนบอกแล้วก็บอกว่าในงานคอมมาร์ทมีอะไรขายบ้างอะไม่ผมว่าของพวกนี้คือบางตัวน่าจะเข้าแน่ๆบางตัวคงยังไม่นำตลาดในประเทศไทยเพราะว่ามีหลายเจ้าที่ไม่ว่าที่ไม่ได้มีสรุปปีนี้ iPad อยู่วันมันไม่มีเป็นไฮไลท์แล้วไม่มี iPad 2แต่เปิด Mac App Store ที่มีคนดาวน์โหลด1ล้านคนภายในวันเดียวใช่ประมาณนั้นครับก็เอาอย่างเดียวที่เหลือก็ไปดูคลิปปิดท้ายแล้วกันน่าล่วงเวลามาสักพักละนะครับก็ตอนนี้ครับผมก็ผมหมดเลยครับก็เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ But if you want to see an example of really extreme integration on Windows 7 you have to look no further than the brand new version of Microsoft Surface.Microsoft Surface is announced today. This is a brand new version, and if you remember from the first version, you notice there's some pretty stark differences from version 1 of Surface PC. We worked hand-to-hand with Samsung on the entire end-to-end experience I'm about to show you. The first thing to notice is that the PC is thin. No longer is it a big box with cameras inside. This is only 4 inches thin. Inside here, there's a full-power Windows 7 PC. It's got a dual-core CPU and a GPU from AMD. Up top, this is the biggest piece of Gorilla Glass that has ever been bonded to an LCD ever. But what's really amazing about this technology, what really makes it magical, is the sensor itself.So those first generation Surface PCs needed cameras underneath that would look up to try to see what was going on. But what we have here is called Pixel Sense. Pixel Sense is new technology we've invented where there's infrared sensors all across the screen. Every single pixel is actually acting as a camera.
the PC, the Surface here can actually see. So I'm holding up a piece of paper that says, I can see. And when I set it down, what you see on this debug monitor and what you can see in the split screen above is that the PC can actually see that paper. So this is even beyond touch. And PixelSense is more than just vision. It's actually the processing inside that takes that data and makes it available for developers to write cool applications on it. One of the really cool things about this new thinner form factor is it no longer has to just be a table. You can also use Surface as a kiosk. And I want to talk a little bit about the Royal Bank of Canada. This is one of our launch partners that is going to be putting these Surface PCs in public. These are ruggedized PCs. This thing is designed for industrial commercial application. In fact, if you go across the street to Hard Rock Cafe, you can see some of the Generation 1 Surfaces in use there in the bar. They can take the impact of a beer bottle dropping from 18 inches onto the screen without breaking, and even the fluid will run off properly. But do not tell them I sent you over there to try that. Here's an example of an application that would be up in the bank. The Royal Bank of Canada sends these flyers to thousands of potential customers, and when they take the flyer into the bank, they just show it to the screen, and Surface recognizes the flyer. It can see the flyer and enter you into this drawing and see whether you've won. And that's the power of PixelSense technology. Vision-based interaction creates a whole new category of applications that developers can write. You can see in this case I've won, which always happens in my demo. And when I close this, I can interact with some of the other applications that the bank might have to show up some of the products and services that they would have for customers. So here's an example of modeling how their savings products would work. So I save $5 a day, I get a little more realistic interest rate and save it for 20 years and see how it accumulates. So with the new lower price, the smaller size, the more versatile form factor, I think you're going to see Surface PC in a lot of cool places in the next year or two. So Steve, if you want to come back out, you can take a look at what it looks like to have 20 fingers on the screen at the same time here. I like this. You got 10, I got 10. There we go. Thanks. Great. Thanks, Mike.